อิชิอิสไตล์สมุดประกันคลองสถิติใจบ้านสูงสุดแม้เสียดาวดังแม้เสียดาวดังออกไปหลายรายแต่อิชิอิยังคุมทัพเขี้ยวสมุดได้ไม่ธรรมดาเมื่อเป็นทีมที่มีสถิติใจบ้านสูงสุดหลังจบศึกลีโวไทยลีกนัดแรกสมุทรปราการซิตี้เป็นทีมที่มีสถิติใจบ้านสูงที่สุดหลังจบศึกลีโวไทยลีกฤดูกาล 2021-2022 นัดแรกจากเกมที่บุกไปเสมอสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด 2-2 เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมาเขี้ยวสมุทรต้องเสียแกนหลักออกไปหลายรายก่อนฤดูกาลจะเริ่มต้นขึ้นทั้งบารัสทาเดลีดาวซันโวไทยลีกที่ย้ายไปค้าแข่งกับสุวรรณ FC ในหลีกเกาหลีใต้รวมถึงผู้เล่นไทยอย่างพีระดลฉ่ำรัศมีจักรพันธ์ไพสุวรรณและธีรพลเหยาะเย้ยอย่างไรก็ตามพวกเขายังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนอกจากบุกไปเก็บ1แต้มสำคัญจากกวางซงมหาภัยได้แล้วลูกทีมของมาซาทะดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นยังเป็นทีมที่มีสถิติใจบ้านสูงที่สุดหลังจบนัดแรกด้วยจำนวนถึง473ครั้งสำเร็จ397ครั้งตามมาด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ด432ครั้งสำเร็จ355ครั้งและการท่าเรือ FC 430ครั้งสำเร็จ349ครั้งส่วนทีมที่จ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายดีสุดเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ทำไป160ครั้งสำเร็จ105ครั้งแต่กลับทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอกับสุพรรณบุรี FC 0-0โดยโปรแกรมนัดต่อไปสมุทรปราการซิตี้เตรียมบุกเยือนหนองบัวพิชยา FC ในศึกลีโวไทยลีกนัดที่2วันที่12กันยายนนี้ที่พิชยาสเตเดียมเวลา18:00 น.